รู้กันไหมครับสมาร์ทโฟนยี่ห้ออะไรที่มียอดขายสูงที่สุดในปี2022ก่อนรับชมคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับก็มีรายงานข่าวออกมาจากบริษัท Analyst นะครับซึ่งเป็นบริษัทวิเคราะห์การตลาดอุตสาหกรรมเทคโนโลยีนะครับผมได้เปิดเผยข้อมูลยอดขายสมาร์ทโฟนในปี2022ที่ผ่านมานี้นะครับผมโดยพบว่าในปี2022นะครับผมยอดขายสมาร์ทโฟนโดยรวมลดลงกว่า 11% เมื่อเทียบกับปี2021นะครับและถ้านับเฉพาะในไตรมาสที่4นะผมยอดขายสมาร์ทโฟนลดลงกว่า 17% นะผมถ้าเทียบกับไตรมาสที่4ของปี2021แล้วเดี๋ยวเราจะมาสรุปยอดขายสมาร์ทโฟนปี2022นะครับผมว่าแต่ละแบรนด์เนี่ยมียอดขายสัดส่วนยังไงกันบ้างผมเริ่มกันจากอันดับ4ก่อนนะผมได้แก่ Vivo และ Oppo นะครับผมได้ส่วนแบ่งไปทั้งสิ้น 9% เท่ากันอันดับที่3 Xiaomi ได้สัดส่วนไปทั้งสิ้น 13% อันดับที่2 Appleได้สัดส่วนไปทั้งสิ้น 19% และอันดับที่1นะครับผมสมาร์ทโฟนที่มียอดขายสูงสุดในปี2022นั่นก็คือแบรนด์ Samsung นั่นเองนะผมโดยมีสัดส่วนครองยอดขายรวมไปทั้งสิ้น 22% ด้วยกันนะผมและถือว่ายอดขายดีกว่าปี2021เพิ่มขึ้นมาอีก 2% นะครับโดยปี2021นะครับผม Samsung มียอดขายรวมอยู่ที่ 20% แต่ถ้านับยอดขายเฉพาะไตรมาสที่4ของปี2022นะผมApple จะมียอดขายสูงที่สุดเป็นอันดับ1นะผมโดยมีสัดส่วนอยู่ที่ 25% ด้วยกันตามมาด้วย Samsung นะครับผมมีสัดส่วนอยู่ที่ 20% อันดับที่3 Xiaomi ได้สัดส่วนทั้งสิ้น 11% อันดับที่4 Oppo ได้สัดส่วนทั้งสิ้น 10% และอันดับที่5 Vivo ได้สัดส่วนทั้งสิ้น 8% และสาเหตุที่ทำให้ยอดขายสมาร์ทโฟนของปี2022ลดลงจากปี2021นะครับผมก็เนื่องมาจากสภาวะเศรษฐกิจโลกนะผมที่ยังไม่มีความแน่นอนนะผมเศรษฐกิจโดยรวมถือว่าไม่สู้ดีนักเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็รวมถึงสถานการณ์โควิดนะครับผมในบางประเทศนะครับผมเช่นประเทศจีนและมีการวิเคราะห์กันว่าในปี2023นี้นะครับตลาดธุรกิจสมาร์ทโฟนนะจะกลับมาคึกคักอีกครั้งนะผมโดยเฉพาะเมื่อจีนเปิดประเทศแล้วนะครับผมก็เนื่องจากว่าประเทศจีนนะครับผมเป็นประเทศที่มีประชากรค่อนข้างสูงนะผมทำให้มีผลต่อยอดขายของสมาร์ทโฟนของโลกและทางนักวิเคราะห์นะครับผมก็ยังให้จับตาปัญหาอัตราเงินเฟ้อนะผมแล้วก็ปัญหาเศรษฐกิจโลกนะครับผมที่ยังไม่มีความแน่นอนนะผมซึ่งอาจจะฉุดรั้งนะครับผมการฟื้นตัวของธุรกิจสมาร์ทโฟนในปีนี้นะครับยังไงถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับ